มีทั้งหมด15เทคนิคที่บอกเลยว่าควรฟังให้ครบทุกข้อเพราะมันอาจทำให้เพื่อนๆขึ้นฮีโร่อีกได้เลย wow. ซึ่งวิธีแรกก็คือการไต่ตามขอบแมปที่ไม่ค่อยมีคนนะคะตามเส้นสีแดงที่พี่วงเอาไว้เลยแต่ควรระวังลงสีแล้วก็หอดูดาวนะคะเพราะอาจจะเดือดก็ได้ค่ะครั้งนี้พี่ okay. ก็จะไปลงที่หมู่บ้านริมน้ำแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ามีคนกระโดดไปแล้วหรือยังให้เพื่อนๆหมุนมุมมองไปที่ท้ายเครื่องบินนะคะก็จะเห็นว่าคนกระโดดไปทางทิศไหนโอ้โหแล้วตอนพี่ลงเป็นคนสุดท้ายของเครื่องเลยนะเนี่ยชุดที่พี่ใส่มาในวันนี้ก็คือชุดฟรีจากกิจกรรมแรกห่วงยางนะคะชื่อว่า Hot Girl Baby Beach ก็น่ารักดีนะคะเหมือนกับมีโดนัทมาติดแขนไว้ข้างหนึ่งแล้วก็ตอนนี้มีคนลงกับเราด้วยค่ะไม่น่าเชื่อเลยโหเห็นแบบนี้อยากเอานกเหยี่ยวมาเลยเนี่ยอาจจะทำให้ถึงพื้นได้ไวขึ้นนะคะแล้วเหมือนเขาจะถอดใจไปแล้วค่ะดีแล้วค่ะเราจะได้ฟาร์มของอย่างสบายใจแล้วถ้ามีคนลงกับเราล่ะแน่นอนค่ะข้อ2หลีกเลี่ยงการเปิดประเด็นถ้าของยังไม่พร้อมอย่างเงี้ยพี่เจอคนอยู่ข้างหน้านะคะแต่พี่เลือกที่จะไม่ยิงดีกว่าค่ะเพราะเขาน่าจะหลบเข้าไปได้และตอนนี้ก็เฮ้ยเหมือนพี่ได้ยินเสียงมีคนอยู่ใกล้ๆแล้วพี่ไม่มีวิ่งผ่านไปนะคะวิ่งค่ะเขาเห็นเราแล้วเฮ้ยเอางงเจอวิ่งสวนงงอดีตโหวิ่งเลยค่ะตอนนี้ตามล่าหาอะไรคะเนี่ย3ค่ะหลีกเลี่ยงการตายตั้งแต่ต้นเกมนะคะเป็นที่เรารู้ดีกันค่ะถ้าสมมุติเราอยู่ถึง10อันดับสุดท้ายเนี่ยแต้มเราก็จะไม่ลดแต่ถ้าเราตายก่อนวงแรกเนี่ยคะแนนลดจะเยอะมากๆเลยนะคะพยายามอยู่ให้ครบวงแรกก่อนเอ้าและนี่ก็คือคะแนนที่พี่เปรียบเทียบให้ดูนะคะอันแรกเนี่ยลบ40คะแนนคือพี่ตายตั้งแต่ก่อนวงแรกอันที่2เนี่ยพี่ตายหลังผ่านวงแรกไปแล้วค่ะอันดับ4นะคะตุนยาและไอวอลเพราะอยู่ขอบแมปวงมันกินไวค่ะระหว่างนี้พี่ก็จะฟาร์มทุกๆหลังเลยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะเจอไอวอลค่ะบางทีเราอาจจะไปเจอไอวอลในที่ที่ไม่คิดว่าจะเจอก็ได้นะคะฮันแน่อยู่ข้างถังแดงน้องๆควรจะยิงถังแดงก่อนเก็บของนะคะแล้วก็กะระยะด้วยไม่งั้นเดี๋ยวจะยิงโดนตัวเองนะคะซึ่งไม่ใช่มีแค่พี่คนเดียวนะคะที่ทำเทคนิคนี้ต่อให้ไม่มีคนก็ต้องยิงไว้ก่อนค่ะเพราะอันเนี้ยเขาก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะว่าพี่ก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราควรจะยิงไว้ก่อนดีกว่าค่ะและน้องๆสังเกตพฤติกรรมของพี่นะคะก็คือพี่จะชักปืนชาร์จทุกครั้งค่ะเวลาจะเข้าบ้านเนื่องจากว่าเราต้องเตรียมความพร้อมเสมอค่ะเผื่อเจอศัตรูกระทันหันนั่นเอง oh, no. อุ้ยพี่เจอลูกซองด้วยพี่ใช้ลูกซองดีกว่าค่ะ MP40 เดี๋ยวนี้เจาะเกาะสีไม่เข้าเลยเช่นกันค่ะทุกๆครั้งที่เราเข้าบ้านเนาะเราก็ควรจะเตรียมปืนชาร์จทุกครั้งเมื่อขึ้นบ้านชั้น2นั่นเองค่ะและตอนนี้พี่คิดว่ามันไม่น่ามีคนแล้วล่ะพี่เปลี่ยนมาใช้มีดแทนแล้วกัน6ค่ะฟังเสียงศัตรูว่าอยู่ทิศไหนนะคะคือตอนนี้มันมีคนอยู่ข้างล่างในกรณีที่เราไม่ได้ถือปืนชาร์จอยู่นะคะอย่าเพิ่งชักปืนเพราะศัตรูอาจจะยังไม่รู้ก็ได้ค่ะว่าเราอยู่บนบ้านเขาอาจจะแค่วิ่งผ่านไปเฉยๆเฮ้ยแต่เสียงเขามาใกล้แล้วนะพี่ว่าพี่ต้องชักปืนแล้วล่ะอยู่ใกล้มากๆเลยนี่แหละค่ะมันเลยเป็นข้อดีนะคะเราควรจะชักปืนเวลาเราอยู่ในบ้านนั่นเองค่ะโอ้โหเจอ VFF ครั้งที่แล้วอยากใช้ไม่เคยเจออ่ะ7นะคะถ้ามีหน้ากากฮิวไม่ต้องรีบเข้าวงแรกก็ได้ค่ะวงแรกเนี่ยจะไม่เจ็บมากเท่าไหร่ก็ควรจะเช็คศัตรูรอบๆก่อนนะคะแล้วค่อยเข้าวงและถ้าน้องๆมีหน้ากากฮิวเนี่ยก็ใช้ได้เลยนะคะหน้ากากฮิวเนี่ยมันจะอยู่ตรงช่องเดียวกับยานะคะพี่ไม่ใช่โปรนะคะน้องๆพี่ไม่ได้วิ่งพันยาโอเคนะซึ่งหน้ากากคิวเนี่ยถ้าเราใช้ตอนเลือดเรายังเต็มอยู่อ่ะมันจะเพิ่มแค่ EP นะคะแต่ถ้าเราใช้ตอนที่เลือดเราลดแล้วเนี่ยทั้ง HP ทั้ง EP ก็จะเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นใช้หน้ากากคิวตอนเลือดลดจะคุ้มกว่า okay. โอ้โหแล้วตอนนี้วงหนีพี่ไปไกลนะคะเราก็รีบเข้าวงกันดีกว่าค่ะอยู่นานเกินก็ไม่ดีนะอันดับที่8ค่ะสายนอกวงนะคะ
สกิลที่ควรเอามาใช้ก็คือฟอร์ดกับแม็กซิมค่ะจะได้ปั๊มยาไวแล้วก็ทนหมอกแล้วก็เคลลี่ค่ะเผื่อวิ่งเข้าวง okay. เตรียมยาเตรียมหน้ากากฮิวให้ครบอยู่ยาวๆเลยค่ะตอนนี้ก็ฟาร์มไปค่ะชิวๆมีชีวิตนอกวงไปวันๆค่ะพกกระสุนให้น้อยนะคะพกยาเยอะๆปืนลูกซองเนี่ยจะช่วยประหยัดพื้นที่กระเป๋าได้มากกว่าค่ะหาเห็ดกินเยอะๆแล้วดูค่ะตอนนี้วงเล็กมากๆแล้วนะคะเรายังอยู่รอดมาถึงจุดๆนี้ได้ถ้ามีรถสปอร์ตเนี่ยก็จะดีมากๆเลยค่ะเพื่อเป็นการหนีศัตรูแล้วก็เพื่อเป็นการฟาร์มยาจากที่อื่นๆนะคะถ้าไม่มีสกิลตัวละครอะล็อกเนี่ยน้องๆก็สามารถเอากองไฟมาใช้ได้นะคะช่วยในวินาทีสุดท้ายระหว่างนี้เราก็เข้าวงบ้างก็ได้นะคะถ้าตรงนั้นไม่มีคนเราจะได้ประหยัดกล่องยานั่นเองค่ะโอเคพี่เข้าวงได้แล้วขอพันยาแป๊บนึงนะเอ้าคือควรจะเช็คคนให้ดีก่อนนะคะมาต่อกันเลยดีกว่าข้อที่9ค่ะคืออ่านวงให้ไปที่หัววงนะคะก็คือชิดวงเก่ามากที่สุดในที่นี้ก็คือแถวๆโคตาตัวแล้วส่วนพี่คิดว่าพี่จะไปแคมป์อยู่บริเวณนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าเราอยู่บนเนินไม่มีคนโอเคเห็นไหมพี่จะเตรียมปืนชาร์จเสมอค่ะระหว่างนี้เราก็แค่รอวงซึ่งพี่คิดว่ามันอาจจะบีบไปทางพีคตรงกลางสะพานไม่ก็ตรงโคตาตัวนะคะแต่ทั้ง3ที่เนี่ยตรงกลางมันจะอยู่ตรงปภาคารค่ะก็พี่คิดว่าพี่คงจะไปแคมป์แถวๆนั้นเอ้ยเห็นไหมวงอยู่ตามที่พี่บอกจริงๆด้วยพี่จะออกไปก่อน What? โอ้โหพอจะเปลี่ยนที่ปุ๊บเลสโซนลงเลยค่ะคือพี่ว่าเราควรจะรอให้เลสโซนมันผ่านไปก่อนนะคะ A few moments later โอเคค่ะเลสโซนหมดแล้วนะคะพี่ค่อยๆเปลี่ยนจุดเลยละกันโอ้โหเหลือตั้ง19คนวงเล็กกระปิดหนึ่งอย่างตึงเลยค่ะน้องๆนี่พี่มาเล่นหมวดแรงจริงๆนะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวมีคนซ่อนอยู่ในท่อด้วยค่ะคือแต่ละคนเขาก็มาแคมป์กันทั้งนั้นเลยเห็นไหมโอ้โหตรงโคตาตัวนะคะมีการยิงกันเกิดขึ้นอยู่ข้างล่างมีรถสปอร์ตขับผ่านไปด้วยระหว่างนี้พี่ขอยิงเอ้าโอ้โหตั้งไอวอร์ทันพอดีเลยค่ะเมื่อกี้สุดยอดน่าขึ้นมาทำอะไรคะกัปตันอ้าวติดพิษงงเจ็บเจ็บเอ้าเขารอดไปได้ค่ะเฮ้ยเดี๋ยวแมวเรานี่หว่านึกว่าคนโถตาลายตึงจัดมาแลกหน่อยไหมอุ้ยนี่แลกแลกโอ้โหระหว่างนี้ปั๊มยาด่วนๆเลยค่ะแล้วก็ควรจะเช็คควรก่อนนะคะพี่ว่าสถานการณ์เนี้ยบนประภาคารน่ะอาจจะเป็นที่แคมป์ที่ดีก็ได้นะคะเพราะว่ามันอยู่บนที่สูงไงจะได้หลบได้เนาะโอเคพี่ขอมาแคมป์บนนี้ก่อนเฮ้ยเจอถังแดงไม่ได้ค่ะเดี๋ยวมีคนมายิงถังแดงเราควรจะยิงก่อนเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวคือพี่ก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะบางทีอ่ะทำไมพี่โง่อย่างนี้เนี่ยได้ที่8มาเลยอ่ะโอ้ข้อ10นะคะอย่ายิงถังแดงถ้าน้องๆยังไม่ได้ใส่เกาะ4ค่ะ11ค่ะบวกในวงท้ายนะคะก็ง่ายๆคือน้องๆไปหาที่แคมป์ยาวๆก่อนแล้วก็มาเก็บดาเมจตอนวงท้ายๆนั่นเองค่ะมีคนวิ่งมาแล้วนะคะเขาวิ่งที่โล่งพี่ต้องรีบตอดเขาค่ะเอ้าโหเขามีไอวอลค่ะเดี๋ยวเอ้าตอนนั้นเขาแย่งคิวพี่ไปแล้วอ่ะโอ้โหนายต้องรับผิดชอบเลยฉันต้องได้คิวสักคิวนึงมั้งนะเดี๋ยวแรงไม่ขึ้นนะปิดทางไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวมีคนหลอยหลังเราระหว่างนี้แหละเจาะไอวอลรัวๆวิ่งอุ้ยน่าหงายโอเคค่ะระหว่างนี้ก็ฟาร์มของก่อนแล้วกันจัดของค่ะระหว่างที่วิ่งนะอย่าอยู่นิ่งๆเป็นนานๆตอนนี้เหลือแค่อีก2คนสุดท้ายค่ะ2คนนั้นเขาอยู่ตรงบ้านฟาร์มนะคะแล้วก็มีคนอยู่ในบ้านฟาร์มด้วยค่ะอ้าวตอดไปเหลือ1-1กับเราแล้ววิ่งมาแล้วค่ะยิงเขาตั้งไอวอลทันค่ะพี่เฟี้ยงระเบิดเลยเดี๋ยวเฮ้ยนั่นมัน M79 วะเนี่ยお前はもう死んでいる何โอ้เขาตายระเบิดพี่ก่อนโชคดีไปนะคะเนี่ยชนะเฉยอ่ะงงแป๊บแล้วก่อนที่จะไปดูข้อต่อไปกันเนี่ยพี่สังหารศัตรูครบ25คนแล้วนะแล้วพี่ก็เลขได้แล้ว
เอ้าเฮ้ยเดี๋ยวนะมันคือกล่องศพเหรอ What สมบัติแห่งหาดทรายเอ้าพี่ก็นึกว่าเป็นกล่องสุ่มนึกว่าจะได้ไอเทมอะไรซะอีกงั้นเดี๋ยวพี่จะลองลงไปเล่นนะคะจะได้รู้ว่ากล่องศพเนี่ยจะสวยไหมเมื่ออยู่ในเกมวันนี้พี่มาเล่นกับน้องคอสโมนะคะซึ่งน้องเขาก็มีช่อง YouTube ด้วยน้องเขาเล่นเก่งมากๆซึ่งไม่ได้เก่งเหมือนพี่นะเขาเก่งด้วยตัวเองอยู่แล้ว12ค่ะใช้เครื่องอ่านวงก็ถ้าสมมติคนไหนนะคะประเมินวงไม่ออกก็ใช้เครื่องอ่านวงซะเลยค่ะวงครั้งนี้บีบไปทางพีคนะคะแล้วน้องเขาก็มารอวงต่อไปแล้วค่ะ13ก็คือความเป็นทีมนะคะแล้วก็มีน้ำใจให้กันจะดีกว่าเนาะทีมจะได้อยู่รอดนั่นเองค่ะแบ่งปันเยอะมากไม่เป็นไรจ้าน้องอะแบกพี่ก็พอไม่ขออะไรเยอะอะไอ้วงไม่ต้องแบกก็พอระหว่างนี้เราก็แค่รอวงบีบนะคะโอเคค่ะน้องเขาอ่านวงแล้วนะวงบีไปทางบีมาค่ะซึ่งหัววงก็น่าจะเป็นที่พี่จุดไว้นะคะก็ไปแคมป์แถวๆนั้นเลยแล้วก็แคนของพี่นะคะชื่อ PFY Family นะคะมีทั้งเพจใน Facebook แล้วก็ YouTube ก็ไปดูกันได้นะแล้วมีคนยิงน้องของเราค่ะใช่แล้วยิงน้องฉันได้ยังไงโอ้โหคมมาเนี่ยตั้งไอวอลแบบฝั่งนั้นเขาใช้เคลลี่มาจ้าเนี่ยแหละพี่เล่นสดก็จะประมาณนี้นะเคดาวเคลลี่ดาวตาย VSS โอ้โหแล้วนี่ก็คือกล่องศพที่เราต้องสะสมมาถึง25ศพด้วยกันค่ะไม่มีเอฟเฟกต์ใดๆเลยนะคะแล้วตอนนี้ค่ะน้องเขาเปิดจุดแล้วนะคะ14ค่ะสกิลโมโคเป็นสิ่งสำคัญนะคะสำหรับการเล่นกับเพื่อนหรือเล่นแบบทีมนะคะฝั่งขวาที่ตั้งไอวอร์น้องระวังโอ้โหแล้วเหมือนน้องเรานะคะสามารถจัดการกับศัตรูได้แล้วค่ะสุดยอดไปเลยนะคะฝั่งขวาที่ตั้งไอวอร์ระวังต้นพายุกันอยู่ใกล้ๆช่วงยื่นไปเดี๋ยวๆมีคนยิงน้องแล้วค่ะนั่นไงยิงต่อไปจะมาทำไมนะเนี่ยน้องระวังนะคนที่อยู่ตรงเสาช่วงแล้วน้องก็เปิดอีกจุดนึงอยู่ไหนอ๋อๆมันขึ้นตรงแผนที่เล็กขึ้นนะคะนั่นนั่นเองก็ดีนะคะน้องเขาตาไวมากๆเลยค่ะอีกสองตัวมีศัตรูวิ่งอยู่ข้างสองคนนะคะเพื่อนดาวโอ้โหน้องทำดาเมจอย่างต่อเนื่องมากๆเลยค่ะสเต็ปการเล่นของน้องเขาดีมากเลยนะคะเขารู้ว่าเราต้องแบบพยายามไล่ต้อนศัตรูอุ้ยยะตัวหนึ่งข้างบนข้างบนน้องระวังมันเอดับเอดับคู่โอ้โหน้องเราสู้มากเลยค่ะเนี่ยสุดยอดกระโดดยิงทำไมแม่นจังอาจจะเป็นคาเขาใช้ AW ค่ะเฮ้ยเดี๋ยวเขาวาร์ปได้ยังไงอ่ะโอ้พี่เนี่ยก็ต้องเยอะแล้วอ่ะเอ้าเดี๋ยวพี่ลงช่วงค่ะน้องเราจะไหวไหมเนี่ยเขาวงให้ทันนะและน้องใช้กองไฟในการยิงเลื่อนนะคะเพราะบางทีเนี่ยเราไม่มีเวลาปั๊มยาค่ะแล้วเราก็ต้องต่อสู้กับศัตรูพี่เคยจะทำวิธีนี้นะแต่เวลาเจอศัตรูทีไรอ่ะลืมใช้กองไฟทุกทีเลยโอ้แล้วดูสเต็ปน้องเขานะคะงัดหัวไปแล้วค่ะงัดหัวอันแล้วสุดยอดค่ะข้อ15ก็คือไหวพริบแล้วก็ความสุขุมนะคะน้องๆทำถูกแล้วค่ะที่เลือกที่จะวิ่งเข้าวงก่อนฝากถึงเพื่อนๆที่กำลังดูอยู่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่มีคนวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe บ๊ายบาย